สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแม่ยากจนอัดอั้นลูกชายเห็นเพื่อนมีกระเป๋าสีสันสดใสไม่กล้ายืนเข้าแถวด้วยสุดท้ายต้องลงทุนเพื่อกระเป๋าใหม่ลูกเรียกว่าเป็นเรื่องราวการเปรียบเทียบกันระหว่างเด็กหลายคนที่มีฐานะยากจนทำให้ไม่มีของใช้ดีๆเหมือนคนอื่นมีความเป็นอยู่ที่คับแค้นด้อยกว่าเพื่อนคนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเด็กเหล่านี้เห็นเพื่อนที่ฐานะดีมีของใช้ที่ดีใส่เสื้อผ้าสวยๆสีสันสดใสทำให้พวกเขาไม่กล้ากระทั่งจะยืนใกล้สื่อต่างประเทศรายงานว่ามีเด็กคนหนึ่งสะพายกระเป๋าไปโรงเรียนในวันเปิดภาคเรียนวันแรกคุณครูก็สะดุดตากับกระเป๋าของเขาเนื่องจากเด็กชายคนนี้ฐานะยากจนมากจะสังเกตว่านักเรียนคนอื่นก็ใส่เสื้อกันหนาวที่หนาและสะอาดสดใสแต่ว่าเด็กนักเรียนชายคนนี้กลับใส่เสื้อที่บางและดูสกปรกที่สะดุดตามากก็คือกระเป๋าสะพายของเขาที่แท้กระเป๋าสะพายใบใหม่สำหรับเด็กนักเรียนชายคนนี้ที่ทำจากกระสอบทำให้คุณครูที่เห็นอดสงสารไม่ได้สืบทราบภายหลังก็รู้ว่าคุณแม่ของเขาเป็นคนเย็บให้เองแม่บอกว่าเธอได้พยายามเย็บให้ดีที่สุดนี่คือสุดฝีมือของเธอแล้วในภาพจะเห็นว่านักเรียนชายคนนี้ยืนลำพังห่างจากเพื่อนเพราะเขาไม่กล้าเดินไปยืนไกลๆเพื่อนคนอื่นๆก็กลัวว่าคนอื่นจะมาเปรียบเทียบกับเขามองแล้วทำให้รู้สึกหดหู่มากเมื่อมองเข้าไปใกล้อีกนิดเราจะเห็นรอยเย็บของกระเป๋าได้อย่างชัดเจนคุณแม่บรรจงใช้มือเย็บให้ลูกชายสุดที่รักคนนี้ด้วยหัวใจแห่งความรักของแม่และนี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่แม่สามารถทำให้ลูกชายได้ขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ขอบคุณครับ